สวัสดีครับกันอัธพันธ์นะครับสองสัปดาห์นี้นะครับกันได้รับเชิญนะครับมาในเกมออฟทีนนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมด้วยไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างกันนะครับตัวเล็กกระทัดรัดแบบนี้จะได้มาเป็นหัวหน้าทีมนะครับแต่ว่าศักยภาพของกันนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าการเป็นคนที่ตั้งใจนะครับทำอะไรก็ทำจริงจังพูดก็ไม่ค่อยเยอะปฏิบัติอย่างเดียวคู่แข่งของกันก็น่าจะเป็นพี่ออฟนะครับพี่ออฟก็ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วเขาเป็นคนขี้โม้ครับชอบพูดเยอะๆพูดอยู่นั่นแหละพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าก็มารอดูกันนะครับน้ำตาลไม่ค่ะติดตามกันได้นะครับในเกมออฟทีนวันอาทิตย์นะครับ11โมงถึงเที่ยงครับทางช่องจิม M25 นะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับทางไลน์ทีวีนะครับเจอกันนะครับต้องทำให้เต็มที่คิดว่าชนะแน่ๆเพราะวันนี้กันไม่อยากโดนทำโทษเด็กๆโอ้ยนานไปไม่ดีไม่เมื่อกี้แบบนอนมาไงก็เลยแบบยังเพลียๆอยู่